สวัสดีครับเพื่อนๆผมไทยนูบนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับ Final Fantasy Tutorial Series นะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักหนึ่งในคลาสดีๆระยะไกลนะฮะหรือ Archer นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะฮะว่าทาง Square Enix เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลต่างๆของแต่ละคลาสเนี่ยในเฟส4ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าแต่ละคลาสเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับผมมีลิงก์ไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันดูส่วนข้อมูลในวิดีโอผมนะฮะที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่คอนเซปต์กับเบสิกหลักๆของแต่ละคลาสเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าอาร์เชอร์ใน Final 14เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับอาร์เชอร์ใน Final Fantasy 14ก็คือ DD ระยะไกลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะคุ้นเคยกับ DD คลาสระยะไกลของ MMO อื่นๆฮะอาร์เชอร์ใน Final Fantasy ก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคุณนะครับเพราะว่าระบบการเล่นไม่แตกต่างกันมากสำหรับสไตล์การเล่นในการโซโล่ของ Final 14นะครับก็จะต้องใช้เทคนิคการไคนะฮะซึ่ง Final 14เนี่ยทำได้ง่ายมากเพราะว่าอาร์เชอร์ใน Final 14เนี่ยจะไม่เหมือนกับ MMO ส่วนใหญ่เพราะสามารถขยับตัวไปมาระหว่างใช้สกิลได้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องลองเซตคีย์บอร์ดให้ง่ายต่อการไคนะฮะสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเซตมุมกล้องให้เป็นมุมสูงนะฮะเพราะว่ามันง่ายต่อการมองอะไรต่างๆรอบๆตัวคุณด้วยเลเวลต่ำเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ในแอเรียเลเวลสูงเนี่ยถ้าคุณหลับหูหลับตาไคเนี่ยต้องระวังนะฮะคุณอาจจะไปลากศัตรูตัวอื่นเข้ามาลุมตีคุณได้นะครับสำหรับในปาร์ตี้นะครับอาร์เชอร์เนี่ยไม่ต้องใครนะฮะเพราะศัตรูเนี่ยจะอยู่กับแท้งตลอดเวลานะครับให้ใส่ใจกับนาฬิกาจับเวลาของคูลดาวน์บัฟหรือว่าสกิลดีบัฟต่างๆนะครับเพื่อคุณเนี่ยจะได้มีแรงโจมตีสูงสุดตลอดเวลานะฮะและแน่นอนนะครับเรื่องอิมมิตี้เนี่ยอย่าให้เกินแท้งนะครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องคำนึงเกี่ยวกับอาร์เชอร์นะครับอาร์เชอร์เนี่ยเป็นคลาสเดียวนะฮะที่ดาเมจเนี่ยมาจากเด็กซ์เพราะฉะนั้นอย่าเน้นค่าผิดนะฮะแล้วก็ถ้าต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบาร์แล้วเนี่ยสกิลของบาร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ MP ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องใส่ใจกับPATYด้วยนะครับเพราะว่าค่านี้จะเป็นค่าที่เพิ่มจำนวน MP นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสกิลกับโรเทชันกันนะครับสกิลอันแรกที่คุณจะได้คือ Heavy Shot นะฮะได้เลเวล1นะครับก็จะเป็น150 Potency นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่า Potency คืออะไรนะครับผมได้อธิบายคร่าวๆอยู่ในวิดีโอของ Lancer นะครับก็คลิกบนลิงก์ข้างบนนะฮะคุณก็จะไปวิดีโอ Lancer เลยโอเคกลับมาที่ Potency 150นะครับตัว Heavy Shot เนี่ยจะให้โบนัสคุณนะครับเมื่อคุณเลเวล8ขึ้นไปเพราะว่าตัวเทรดเนี่ยจะทำให้ Heavy Shot เนี่ยทำให้เกิดโอกาส 20% ที่ Straight Shot เนี่ยจะเกิด Critical Damage นะครับเลเวล2คุณจะได้Straight Shot นะครับก็คือสกิลที่มี Attack Potency 140บวก 10% Critical 20วิRaging Strike Level 4นะฮะบวก 20% Damage 20วิ Venomous Strike นะครับ Level 6ก็คือ Attack Potency 101บวกด้วย 35 Potency Dot Damage 9วินะฮะแล้วก็ Mystery End Level 8นะครับ190 Potency แต่จะใช้ได้เมื่อศัตรูมี HP เหลือน้อยกว่า 20% นะฮะBlood Letter Level 12นะครับ150 Potencyตัวนี้จะมีคูลดาวน์อยู่15วินาทีนะฮะฮอกอายเลเวล26นะครับตัวนี้จะเป็นบัฟก็จะเพิ่ม 20% เด็กกับ accuracy หรือความแม่นยำนี่เองนะฮะโอเคเรามาดูคอมโบง่ายๆกันก่อนนะครับก็เริ่มจาก straight shot นะฮะเพื่อใช้ได้โบนัส 10% คริต20วินะฮะแล้วก็ไป heavy shot เพื่อจะเอาบัฟเพื่อทำให้การใช้ straight shot ในครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะเกิด critical damageถ้าคุณใช้ Heavy Shot แล้วตัวบัฟยังไม่มานะครับคุณก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมานะครับเนื่องจากโอกาสการเกิดตัวบัฟเนี่ยมัน 20% หรือ1ใน5นะฮะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าคุณกด Heavy Shot 5ครั้งโอกาสติดบัฟก็จะมี1ครั้งนะฮะซึ่งถ้าบัฟติดแล้วเนี่ยคุณก็ใช้ Straight Shot แล้วตอนนี้คุณก็จะได้ Critical Damage ครับแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Basic Rotationก็เมื่อคุณเลเวลสูงขึ้นนะครับคุณก็สามารถเลือกสกิลต่างๆมาทำโรเทชันได้นะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับเลเวลไม่เกิน30นะครับไว้สำหรับสู้กับบอสนะฮะโอเคมาจะดูยาวนิดนึงนะฮะแต่อย่าเพิ่งงงนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ฮอกอายนะฮะก็เพื่อจะเพิ่มเด็กแล้วก็ accuracy ก็คือเด็กเนี่ยคุณเพิ่มเด็ก 20% ก็จะทำให้อัดแรงขึ้นนะครับแล้วก็มาที่ ranging strike นะฮะก็จะเป็นบัฟอีกตัวนึง
ทำให้ damage ทุกอย่างคุณเพิ่มขึ้น 20% 20วินะครับแล้วนี้เรามาเริ่มดูคอมโบกันจริงๆเราก็จะเริ่มที่Venomous Bite นะครับก็คือเป็นดอท9วิ Potency 35แล้วก็ไปที่ Straight Shot นะฮะ Straight Shot เสร็จคุณไปที่ Blood Letter ที่ผมใส่ Blood Letter ไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าคูลดาวน์ของ Blood Letter เนี่ยมี15วินาทีเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะทำคอมโบเสร็จแล้วหมุนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยบัตรเลทเทอร์ก็จะพร้อมให้คุณเล่นนะฮะแล้วก็ไปที่สเตรทช็อตสเตรทช็อตเสร็จก็ไปเอาบัฟจากเฮฟวี่ช็อตเฮฟวี่ช็อตเมื่อได้บัฟหรือไม่ได้บัฟก็ไปที่สเตรทช็อตนะครับไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาที่เฮฟวี่ช็อตเพื่อจะเอาบัฟแล้วก็กลับมาที่สเตรทช็อตอีกทีนึงวันนี้ทำไมผมทำชุดนี้2ครั้งเพราะว่าเมื่อเลเวล24เนี่ย Venomous Bite ของคุณเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาการทำงานจาก9วินาทีเป็น18วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมโบทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยคุณสามารถใส่เข้าไปได้ทั้งหมดก่อนที่ Venomous Bite จะหมดผลนะครับที่จริงตัว Venomous Bite อาจจะหมดก่อนนิดนึงนะฮะแต่เพราะว่าหน้าที่คุณเนี่ยคือการทำดาเมจให้ได้มากที่สุดโดยใช้บัฟหรือดีบัฟเนี่ยชุดคอมโบชุดเนี้ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนเลเวล30นะครับแต่คราวนี้ปัญหามันจะมาเกิดที่ว่าสกิลแต่ละตัวของอาร์เชอร์เนี่ยมันจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณจะงงเองฮะว่าเฮ้ยตอนนี้บัฟได้หรือยังหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าคุณอาจจะลืมบัฟส่วนตัวนะผมจะใช้มาโครในการช่วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เขียนมาโครเป็นนะครับก็น่าจะเข้าใจอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักว่ามาโครคืออะไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอสอนโดยเฉพาะนะฮะเรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าเนื่องจากเฮฟวี่ช็อตเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มแรกของคอมโบต่างๆในสำหรับอาร์เชอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะกดบ่อยมากผมเลยสร้างมาโครสำหรับเฮฟวี่ช็อตที่มีสกิลอื่นรวมเข้าไปด้วยอย่างเช่น Blood Letter กับ Mystery End เพราะว่าสกิล2สกิลเนี่ยผมอยากใช้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาโครตัวเนี้ยมันจะเช็คว่าตอนเนี้ย Blood Letter ใช้ได้หรือยังติดคูลดาวน์มั้ยถ้าไม่ติดคูลดาวน์มันก็จะใช้ Blood Letter ถ้าผมกดอีกครั้งนึง Blood Letter ใช้ไปแล้วติดคูลดาวน์มันก็จะเช็คว่า Mystery End ใช้ได้มั้ยศัตรูอยู่ที่ 20% มั้ยถ้าอยู่ที่ 20% มันก็จะใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช่อยู่ใน 20% มันก็จะลงมาเป็น Heavy Shot แสดงว่าทุกครั้งที่ผมกดปุ่ม Heavy Shot เนี่ยผมจะไม่พลาดโอกาสทำ Blood Letter หรือ Mystery End เพราะว่าตัวมาโครจะเช็คให้ผมก่อนว่า Blood Letter หรือ Mystery End เนี่ยพร้อมใช้หรือยังมันอาจจะฟังงงๆดูหน่อยนะครับแต่ก็ผมยังไงจะมาอธิบายอีกทีละกันเกี่ยวกับมาโครแต่ก็สรุปก่อนนะครับ Archer เนี่ยก็จะเป็นคลาสที่จะต้องวางแผนลำดับการใช้สกิลให้ดีๆนะฮะเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์จากการบัฟหรือดีบัฟต่างๆให้มากที่สุดที่สำคัญเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคุณสามารถโจมตีในขณะที่คุณขยับไปมาได้เพราะฉะนั้นอาร์เชอร์ที่ดีเนี่ยในเวลาโซโล่อ่ะคุณต้องขยับเคลื่อนตลอดเวลานะครับแล้วคุณจะต้องรู้เสมอว่าระยะห่างสูงสุดที่คุณสามารถโจมตีศัตรูได้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อจะได้ใครได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ถ้าคุณเป็นคนบริหารเวลาเก่งนะครับและชอบเห็น HP ของศัตรูลดลงเรื่อยๆเวลาเขาวิ่งตามคุณเนี่ยอาร์เชอร์เป็นคลาสสำหรับคุณครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยถ้าใครชอบวิดีโอนี้มากๆช่วย Subscribe กับแชร์นะครับผมไทยนูบนะฮะก็จะกลับมาพบเพื่อนๆใหม่แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ